ไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ไปพร้อมคุณแน่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 ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนิสสปีดทอล์กเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่และตัวถังนะครับทางสปีดชาแนลทรูวิชั่น691นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ B Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิดโทร02-235-5722-3ขอบคุณ PP Superview ครับล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน4x4ครับบริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดครับขอบคุณ Run Stop ครับเบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับรวมไปถึงเพื่อนๆที่ดูเราสดๆนะครับผ่านในทางแฟนเพจของเรานะครับก็มีทักทายเข้ามาคุณต้นหนองปลือนะครับทักทายเข้ามานะครับแล้วยังมีอีกหลายๆท่านนะครับทักทายเข้ามาบอกว่าจากสายชลบุรีแล้วก็มีนนทบุรีนะครับมีเด็กลำพูนนะครับหลายๆที่ดูเราอยู่นะครับมาช่วงที่รอสายเขาถามว่าถามเรื่องเครื่องตระกูลเจครับมันมีกี่รุ่นมียังไงใส่รถรุ่นอะไรได้บ้างโอ้โหเครื่องเจก็เป็นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังแล้วกันต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ของรถยนต์โตโยต้าครับรถโตโยต้าขับเคลื่อนล้อหลังเป็นเครื่องยนต์แถวเรียง6สูบหกสูบแถวเรียงอินไลน์ครับเริ่มตั้งแต่1Jที่ไม่มีเทอร์โบนะครับก็เป็น1Jธรรมดาแล้วก็เริ่มขยับขึ้นมาเป็น1Jเป็น VVTi นะครับมีระบบวาไปผันเข้ามานั่นเองอ่ะ VVTi อ่ะนะครับ VVTi เข้ามาช่วยแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นเครื่อง 2J 3000cc 1J ก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2500cc ครับนะไม่มีระบบอัดอากาศถ้าเป็นเครื่อง J Turbo แล้วก็ขยับขึ้นมามันจะมีทั้ง J Turbo แล้วก็ J ไม่ Turbo อย่างงี้ดีกว่าเครื่องตระกูล 1J ก็ 2500 2J ก็ 3000cc ครับก็มีระบบทั้งมี VVTi และไม่มี VVTi วางรุ่นไหนก็ได้ที่ห้องเครื่องใหญ่พอและขับหลังที่วาง6สูบแถวเรียงขับหลังอ่ะใช่เน้นเลยคือรถขับหลังนะอย่างเขาเนี่ยเขาบอกเครื่องยนต์ระหว่าง1 UZ กับ 2J VVTi ที่จะมาวางในรุ่น24รุ่น230E วางตัวไหนดีจริงๆแล้ววางแค่1 J VVT ก็พอแล้ว2500นะครับ124บอดี้ไม่ได้หนักอะไรถ้าใช้งานเฉยๆนะใช่UZ มันเกินกำจะเป็น UZ ก็เป็นเครื่อง Toyota เหมือนกันแต่เป็นเครื่อง V8 นะครับ4ลิตรฮะรับสายหน่อยไหมรับสายคุณก๊อฟครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโบ๊ทครับครับคุณโบ๊ทครับครับฮัลโหลครับจ้ะครับสวัสดีครับว่าไงครับครับผมนอกจากผมคุยเรื่องทั่วไปได้ไหมครับคุณโบ๊ทครับได้ครับผมก็เคยดูละครเนี่ยครับบ้านนี้มีรักครับคุณโบ๊ทครับแฟนบ้านนี้ครับแล้วก็ที่คุณโบ๊ทงานของคุณปอทฤษฎีอ่ะครับผู้ว่าช่อง3ครับคือโบ๊ทขี่รถไปส่งศพที่บุรีรัมย์นะครับอ๋องานน้องปอทฤษฎีแต่จากสระบุรีนะครับครับเนี่ยครับแล้วคุณบู๊นี่เขาเป็นอะไรยังอยู่ไหมครับอะไรนะบูคุณบูวิบูนั่นแหละครับคุณบูลูกคุณบูใช่ไหมครับใช่ครับพ่อผมเสียไปนานแล้วครับยังอยู่ไหมครับพ่อผมเสียไปในปี40เลยครับฮะตั้งแต่2540นะครับเสียไปตั้งนานแล้วครับ40เหรอใช่โอ้เนี่ยผมก็ดูในเนี่ยก้าวปีครับเทียนครับไอหนังเก่าๆเรื่องย้อนมาฉายนะใช่ไหมนี่พี่โตมาจากไหนเนี่ยจากจังหวัดไหนเนี่ยป๊อปแก๊ปสระบุรีครับสระบุรีอ๋อแล้วสี่จุดใช่แล้วไม่มากกันนะผมคุยเรื่องทั่วไปได้เลยครับเดี๋ยวแบบสบายเอาวันนี้สบายสบายเอาเลยพี่เต็มที่เอาเลยผมว่าเนี่ยดูคุณผู้ช่องช่องสามอะไรเรียกอะไรครับครับผมขอบคุณครับพี่ที่เป็นแฟนรายการติดตามรายการมาผมดูดาวเทียมครับเนี่ยคือผมคือแล้วเป็นยังไงนะผมขี่รถไม่ได้เลยขี่รถแล้วมันคอยจะอุบัติเหตุอยู่เรื่อยเลย
เมาเปล่าไอ้เกี่ยวกันเรื่องรถไม่ถูกตลกเลยข้ามถนนก็มีรถมาชนมาเฉี่ยวอะไรเงี้ยพี่ดื่มหรือเปล่าดื่มเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวก็ดื่มไม่เกี่ยวก็ดื่มก็แสดงว่าดวงเราสวยไม่เมาก็ข้ามถนนเลยมีรถมาชนมาเฉี่ยวไอ้เรื่องรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยอาจจะเป็นว่าดวงเราสวยจังหวะเราไม่ได้อีกอันนึงอาจจะดวงเนี่ยถ้าตามหมอดูเขาว่าดวงมันไม่สวยดวงชงไม่ปีนี้ชงเรื่องรถนะครับอีกอันนึงอาจจะเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแค่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอะไรเนี่ยผมก็อุบัติเหตุนี่นะขาหักเดินไม่สะดวกครับก็ขอให้หายไวๆสุดยอดครับแล้วก็จะทำอะไรก็ตามจะข้ามรถข้ามไม่หายจะข้ามรถข้ามยันเลยข้ามยันข้ามถนนก็ดูรถลาดีๆให้มันมีจังหวะว่างๆแล้วค่อยข้ามไม่ต้องใจร้อนถ้าเป็นคนไทยชาวพุทธเราก็ทำบุญเยอะๆฮะนะครับถ้าจะเกี่ยวกับเรื่องเวรเรื่องกรรมเลยครับอันนี้ก็น่าจะความเชื่อเลยกับเรื่องรถเลยครับคุณบดครับได้ครับว่าเดี๋ยวว่ามีคนอย่างนี้นะครับว่าขับรถไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมก็ขอให้หายไวๆเดี๋ยวพาไปพามาสระบุรีเดี๋ยวเจอกันก็ว่างนะครับครับขอบคุณครับครับครับเดี๋ยวดูแล้วครับครับอยู่ช่อง3ใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ช่อง3ไหมครับครับตอนนี้อยู่สปีดแนลเนี่ยครับนี่ครับก็ตามดูได้ตามดูได้ช่องนี้ครับแต่ว่าอยู่คุณอาร์มคุณชันนี่อะไรเงี้ยครับครับครับเคยดู168ชั่วโมงครับผมนะขอบคุณมากครับโอเคนะครับครับเดี๋ยวขอบคุณครับคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับจากสระบุรีโทรมาทักทายได้ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาวันนี้เราสบายสบายแต่ถ้าวันอื่นสายเยอะก็อาจจะคนอื่นเขาจะเบียดมานะมาดู SMS กันครับบอก Civic FB ฮะ2010 1.8 นะครับมือสองตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วCivic FB ก็คือ FB. เป็นรอยต่อจาก FD ครับก็รถน่าจะประมาณปีสมก่อนปัจจุบันน่ะปี2010ขึ้นไปนี่ครับตัวแรก2010 1.8 ใช่น่าจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ต้องมีประมาณ 500,000 ถ้าตัวแรกก็เลข5นะ 500,000 แต่ถ้าซื้อเข้านี่คงซื้อกันเลขต่ำกว่า5 4ไปๆ47 48 49แล้วแต่สภาพรถตั้งขายก็ต้องมี50อ่อนๆเพื่อให้ต่อถูกไหมเขาต้องสตาร์ทกันอยู่ประมาณนี้เพราะ FD เนี่ยเขาจะซื้อเข้ากันอยู่มา30กว่าแล้วก็ตั้ง30ปลาย40ต้นมันก็จะห่างเลนส์มันก็จะห่างอยู่ประมาณแก๊ปก็ประมาณแสนนึงอ่ะใช่แต่รุ่นนี้โดยหน้าตาโดยอะไรมันก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะยังดูดีอยู่นะ FB เนี่ยแล้วถ้าพูดถึงทุกวันนี้ FB ก็ยังดูดีอยู่ก็ยังได้อยู่ครับเพราะ FD เริ่มเก่าแล้วเพราะมันมีอันล่าสุดออกมาเนี่ยช่วงปัจจุบันนี่ครับแบตเทอร์เบเซอร์ใช้ได้จริงกี่ปีที่ติดรถมาปี2013จริงผมว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรามากกว่าอายุเขาก็มีกำหนดอยู่แล้วขึ้นอยู่ว่าในรถเราใช้ไฟเยอะมากน้อยแค่ไหนพฤติกรรมการขับรถเป็นยังไงถูกต้องนะครับใช้รถแบบไหนขับระยะสั้นอย่างเดียววิ่งแต่ช่วงกลางคืนใช้ไฟหน้าใช้อะไรเพราะแบตก็ทำงานหนักถ้าเกิดขับวิ่งทางยาวก็มีโอกาสที่ได้ชาร์จเต็มใช่แล้วก็วิ่งแต่กลางวันไม่ได้ใช้ไฟหน้าไม่ได้แบตก็ยืดอายุการใช้งานไปได้กับกรณีที่ไม่เคยปล่อยให้รถแบตหมดเลยใช้งานรถใช้งานมากกับรถจอดไม่ต่างกันด้วยนะอายุการใช้งานของตัวแบตเตอรี่ก็จะต่างกันไปตามนี้นะครับอายุโดยทั่วไปแล้วก็มีเขาเคลมกันก็ประมาณ3ปีก็ที่เขาควรจะเปลี่ยนแล้วล่ะตอนนี้2013เนี่ยมันถือว่านานแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนได้เลยใช่ไหมครับก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ดีกว่ามันไปเสียตอนฝนตกนั่นอย่างเงี้ยมันจะลำบากมากนะแบตไปหมดตอนฝนตกนี่มันเสียลำบากมากนะวุ่นวายมากนะใช้ชีวิตแบบน่าสงสารนั่นแหละทีเดียวเพราะรถเทอร์เบเซอร์ที่ออโต้มันเข็นสตาร์ทก็ไม่ได้แต่ทำอะไรก็ไม่ได้รอเขามาเปลี่ยนแบตอย่างเดียวแล้วโหช่วงนี้หน้าฝนตกบ่อยถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปนะครับถ้ามันดูแล้วอายุมันไม่ได้แล้วก็ยังไงคุณไม่เสียวันนี้ก็ต้องเสียวันข้างหน้าอยู่ดีอ่ะครับถูกป่ะเมื่อกี้มีฝากคำถามมาซิตี้ใช่ไหมอันนั้นซิตี้96หมดปั๊มพาวเวอร์รั่วแนะนำหน่อยก็ไปหาซื้อก็อะไหล่ CL ก็มีจริงๆแล้วถ้าเข้าศูนย์อยู่ก็เข้าศูนย์ใบแต่ถ้ามีอะไหล่ทางเลือกในราคาที่ถูกกว่าเยอะก็ลองดู CL อะไร CL ไปปรึกษา CL ก็ได้โทรไปที่ CL โทรไปที่ CL อะไหล่ยนต์ว่าดูว่ากระปุกพาวเวอร์ราคาเท่าไหร่แล้วก็ร้านใส่แถวๆ CL ก็มีร้านไหนก็ใส่ได้ซื้ออะไหล่ไปหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเขาจัดส่งได้นะโทรไปติดต่อที่เบอร์ที่อยู่ข้างหลังผมครับผม CL อะไหล่ยนต์นะครับครับมาดู SMS ยาริส Eco อยากมาวางเครื่องไหนเครื่องใหม่บล็อกไหนดีอยากแรง
ยาลิปมันก็วางได้ถึง 1,500 ใช่ที่เขาวางกันใช่ไหมครับ1,500-1,600ประมาณนี้ก็หามาวางกันก็สองแซดๆอะไรก็อะไรก็ว่ากันไปนะแต่ส่วนใหญ่แล้วรถมันผิดประเภทแล้วแล้วก็เราที่ซื้อมาเขาเน้นให้ประหยัดแล้วก็วีออส 2,300 อยากแต่งแรงอย่างเดียวต้องทำอะไรเพิ่มบ้างก็นี่แหละอย่างมาแนวนี้เลยแหละก็เทอร์โบคิดไปอะไรก็เซตเทอร์โบอะไรก็ว่าไปเซตเทอร์โบแต่ว่าต้องระวังฝาสูบหน่อยอาจจะรับไม่ไหวถ้าบูทหนักๆก็เสื้อสูบอาจจะพังอาจจะแตกได้ครับนะครับนะสปริงโหลดซิตี้ CNG 2013แนะนำหน่อยครับโอ้โหรถ CNG ไม่แนะนำเลยจริงๆไม่แนะนำเลยนะสำหรับสปริงโหลดนะใส่ไปเขาห้อยตูดห้อยเพราะว่าสปริงเดิมเนี่ยเขาเซตค่ามาสำหรับถัง CNG มันแข็งกว่าเดิมใช่มันจะไม่เหมือนสปริงของตัวซิตี้ทั่วไปนะครับตัว CNG เนี่ยเขาเผื่อถัง CNG มาแล้วถังแก๊สมาแล้วพอมาใส่สปริงโหลดเนี่ยสปริงโหลดก็ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับตัว CNG ใส่แล้วผมว่ามีปัญหาแน่นอน มันน่าจะท้ายห้อยใช่นะครับ 2JZ กับ RB26 ใครแรงกว่ากันตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับอยู่ในบอดี้อะไรนะครับก็เครื่องยนต์มันก็6สูบแถวเรียงเทอร์โบเหมือนกันก็2J จะเหนียวกว่าก็280แรงม้าใกล้ๆกันกับ RB26ต้องดูว่า RB26 บล็อกไหนอีกนะครับแล้วก็เครื่องยนต์มันก็ถ้าเอาว่าจริงความอึดถึงทนนี่เครื่อง J ก็ยังไงก็อึดกว่านะครับส่วนว่าแรงไม่แรงเนี่ยอยู่ที่ว่าอยู่ในบอดี้อะไรถ้ามันอยู่ในบอดี้ตรงรุ่นก็คืออยู่ในซูปราคันหนึ่งเครื่อง 2J อีกคัน RB26 อยู่ในสกายไลน์อ๋อ R32 33อะไรก็ว่าไปก็มีขับ4ก็เป็นขับ4ก็ได้เปรียบคือถ้าอยู่ในตรงบอดี้ก็ได้เปรียบในเรื่องของระบบขับเคลื่อนอีกเครื่อง RB26ในตระกูลนิสสันถ้าไม่งั้นก็เอาเครื่องเปล่ามาแล้วก็มาวางในอยู่ที่ว่าวางในบอดี้อะไรเซตเฟืองท้ายแมตช์ไหมรถเครื่องสมบูรณ์ขนาดไหนดีกว่าครับถ้าเขาถามว่าเครื่อง4สูบ500แรงม้ากับ6สูบ500แรงม้าต่างกันยังไง4สูบกับ6สูบ4สูบมันก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเล็กต้นจัดครับปลายไม่มี6สูบแน่นอนนะครับมันก็เป็นเครื่องยนต์ใหญ่6สูบเป็นเครื่องยนต์แถวเรียงอินไลน์ต้นอาจจะจัดไม่เท่า4สูบรอบอาจจะไม่จี๊ดจ๊าดแต่ปลายที่มากลางปลายที่มาเต็มจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่สูบแล้วมันอยู่ที่ CC ใช่นะครับเครื่อง4สูบที่ CC ที่เยอะก็มีแต่4สูบที่รอบรถมันก็โดยสมมติ4สูบมักจะรอบจัดกว่าเครื่อง6สูบใช่นะครับดูยกตัวอย่างเช่นอย่างเครื่อง SR 20 SR ตระกูลเครื่อง Evo ทั้งหลาย 4G ทั้งหลายใช่นะครับเครื่องมันจะจี๊ดจ๊าดมากต้นกลางนี่มันมาแบบปี๊ปั๊ดปี๊ปั๊ดตอบสนองดีแต่พอเป็น6สูบเนี่ย6สูบก็จะมาเรื่อยๆมาเรียงๆแต่พอมาแล้วขึ้นแล้วลอยแล้วเนี่ยมันไปยาวๆก็คือ6สูบมัน CC ส่วนใหญ่จะเยอะกว่าสูงกว่าดูที่ CC เป็นหลักดีกว่านะครับครับมาดูเรื่องราวของช่วงนี้เหมาะกับหน้าฝนนะสนั่นกันซะขนาดนี้เราก็เลยไปหาของที่แบบว่าท่านก็เลยมาซื้อติดตั้งไว้ในรถซะคุณผู้ชมน่าจะมีปัญหาเหมือนเช่นเดียวกับพวกเรามีทุกวันนี้ฝนตกนอกจากเราเปียกแล้วเนี่ยทำยังไงให้เราขึ้นลงรถแล้วรถมันไม่เปียกด้วยใช่ป่ะใช่เพราะว่าพรมเนี่ยพอเปียกน้ำแล้วมันยากมากที่มันอับยากมากที่มันก่อนจะแห้งหรือบางทีเราไปเหยียบไอ้ที่แบบดินเละๆมาโอ้โหจะขึ้นรถแล้วมันบางทีมันจำเป็นไหนจะต้องวิ่งหลบฝนต้องรีบขึ้นรถอีกเกิดวิ่งตัดสนามมาเพื่อไปขึ้นรถโอ้โหเละเหยียบดินมาเละๆเละเลยเพราะนั้นไม่ออกเราก็เลยจัดเรื่องราวของพรมกระดุมที่ทำความสะอาดง่ายครับนะครับแล้วก็เข้ารูปแล้วก็สวยงามปูเต็มหมดใช้วัสดุอย่างดีคงทนไม่ขาดง่ายเริ่มต้นที่ชุดละ 1,800 บาทไปดูเรื่องราวของพรมกระดุมครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องสีชนะโซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละใช่บ้านนึงมากกว่าหนึ่งคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวเนี้ย
ต้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันด้านหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางไปพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเขาจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานๆมันจะสึกเร็วทั้งหมดตัวแผ่นยางอย่างวัสดุที่วอดบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีความไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีคุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกว่าอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงๆแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยจะได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้นแต่เนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแปะด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักทำความสะอาดรื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปพรมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วพรมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้แล้วเอาที่ปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPV พวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไปเนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าท่านจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝากระโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ถ้าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ในเรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราชาวสปีดชาแนลครับ